มันเจอน้ำอะไรมันนะพระอึดพระอมมาเทียนมาเทื่อนอย่างนั้นน้ำปานะต้องสะอาดนะน้ำปานะน้ำปานะนี่ต้องสะอาดพวกภาชนะพวกอะไรนี่ต้องสะอาดผลไม้ต้องสะอาดเราสังเกตดูเราไม่ได้ฉันอะไรเราฉันน้ำเมื่อตอนเที่ยงมันไม่ย่อยท้องมันไม่รับมันไล่กลับคืนยังไม่หมดพระอึดพระอมอยู่มันไม่มีอย่างอื่นเราไม่ได้ฉันอย่างอื่นฉันน้ำอย่างเดียวตอนค่ำก็ยังไม่ได้ฉันฉันนั้นแต่ตอนที่ยังมาแล้วก็ดูเหมือนจะมีก้อนเนยอะไรฉันไปสองก้อนน้ำปานะทำซ้ำๆซักๆนะทำยังไงก็ตามให้สะอาดพวกภาชนะพวกมีดน้ำก็ต้องสุกภาชนะใส่ก็ต้องสะอาดมีดก็ต้องสะอาดพวกเขียงพวกอะไรที่ทำเครื่องปั่นเปิ้ลอะไรต้องสะอาดหมดเราท้องว่างๆมันรับเร็วมันรู้สึกเร็วสังเกตดูไม่ได้ฉันอะไรนะฉันน้ำเมื่อวันเนี่ยกับเนยสองก้อนสองก้อนทั้งโป้มือเนี่ยเจียนแต่ไม่รุนแรงหรอกเอายาหอมไปฉันหมดแรงปัดตาแบกตาเดินเฉยๆแล้วหมดแห้งเลยหมดแรงแบกตาเดินเฉยๆแล้วหมดแรงเลยเมื่อเช้าหนึ่งฟาดจนหมดแรงเท่าหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเนี่ยฤดูพายุมรสุมมีลมมีฝนใบไม้กุฏิใครกุฏิใครมันเกลอะกรังก็ต้องทำความสะอาดนะกลับกุฏิปั๊บกุฏิสกปรกต้องรีบปาดทำความสะอาดบนศาลาถ้าหากมาได้ฝนตกหนึ่งทุ่มสองทุ่มมาช่วยกันทำความสะอาดถ้าเราไม่ทำความสะอาดน้ำที่มันสาดเข้ามาเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาเป็นคราบไปหมดนะเรารักษาพื้นเนี่ยรักษายากต้องมาเช็ดออกเอาใครมีความขยันมีความอุตสาห์พยายามจะเห็นหน้าแหละใครไม่เห็นก็นอนซุกอยู่นั่นแหละไม่สนแหละใครทำอะไรไม่สนแหละต้องดูกันนะดูอยู่วัดต้องให้รู้กันเหมือนวัยวะเดียวกันวัยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้รู้ทันนะไว้ระหว่างเดียวกันมีเสียงตีระฆังปั๊บแสดงว่าวันนี้มีการรวมกันบนศาลาก็ต้องรีบกุลีกุจอรีบจบรีบเสร็จรีบเมียนรีบอาบรีบสมมาศาลาย้ายไปช้าเกินเวลาบางทีเกินครึ่งชั่วโมงไปอีกอยู่บนตานี่20นาทีท่านต้องให้ถึงศาลาหมด20นาทีนี่ไม่ได้ตีระฆังนะยมตาเมื่อก่อนนั้นไม่ได้ตีระฆังวันไหนไปชุมก็ให้ไปเดินบอกกันใครอยู่ต้นสายตรงไหนก็ไปบอกกันคนละสาย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 รีบถือจีวรถือผ้าผู้นั่งถือไว้ฉายรีกุจอมาบางคนก็มาถึงก่อนมาถึงก่อนก็จัดที่ก่อนไม่ได้บอกล่วงหน้าแบบเราบอกอย่างนี้ตาท่านไม่ได้บอกล่วงหน้าแบบนี้ให้เราบอกล่วงหน้าหมอมาได้จัดที่ไว้ก่อนไม่ได้บอกล่วงหน้า20นาทีต้องพร้อมบนศาลาเนี่ยเหมือนอวัยวะเดียวกันความสามัคคีความพร้อมเพรียงมีความรู้มีความไวต่อความเป็นอยู่ในวัดในวาของเราเมื่อวานลมฝนพายุมีใครบ้างฮะใบมูใบไม้ต้นไม้หักกิ่งไม้ลงใส่กุฏิใครบ้างเวลาฝนตกฟ้าร้องลมพายุอะไรมาอย่างนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะต้องจะช่วยตัวเองจะเก็บจะเมี่ยนสิ่งของอยู่ตามกติของส่วนรวมก็ต้องดูช่วยเก็บช่วยเมี่ยนของส่วนตัวก็ต้องรู้เรามาอยู่อย่างนี้เราต้องรับผิดชอบตลอดรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบหมดทุกอย่างพึ่งตัวเองหมดทุกอย่างการปฏิบัติธรรมคือการพึ่งตัวเองการตั้งใจพึ่งตัวเองนึกตัวเองคิดด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองในสิ่งที่เป็นกุศลนึกได้คิดได้ทำได้ท่านว่าเป็นมหากุศลอะไรก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องเขาบอกหมดทุกอย่างยังไม่ใช่มหากุศลต้องตัวเองเป็นที่ตั้งแม้แต่ข้อวัดต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันเราก็ควรจะพัฒนาว่ายังไงมันจะดีขึ้นยังไงมันจะดีกว่า
เราพยายามทำไม่ใช่เท่าไรก็เท่าเดิมเท่าไรก็เท่าเดิมนอกจากนั้นแล้วยิ่งหย่อนยานมากกว่าเดิมอันนี้แย่นะอันนี้แย่มากเราอยู่ในความประพฤติการปรับเนื้อปรับตัวจะต้องพัฒนาจะต้องก้าวหน้าจะต้องแข็งแรงจะต้องแข็งแกร่งไปข้างหน้าไม่ใช่อ่อนแอไปข้างหน้าถ้าอ่อนแอไปข้างหน้าไม่ใช่แล้วอ่อนแอไปข้างหน้าสักวันหนึ่งกิเลสก็เหยียบแล้วไม่ต้องสักวันข้างหน้าแหละมันเริ่มเหยียบตั้งแต่ตอนนั้นแหละตอนอ่อนแอนั่นแหละกิเลสมันเหยียบแล้วใครชอบนิสัยอ่อนแอกิเลสชอบชอบเหยียบรถแหละเหยียบร้องโอ๊ะโอ๊ะใจมันร้องโอ๊ะโอ๊ะเจ้าของไม่รู้สึกตัวตามหลังมันต้อย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 รู้สึกตัวก็ตอนนู้นกระวนกระวายเร่าร้อนแหละเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจและเพราะอะไรเพราะมันไปเสาะหาเจอมันเสาะไปแล้วมันไปเจอพิษใจมันเสาะไปกิเลสพาเสาะเสาะไปเสาะไปเสาะไปมันไปเจอพิษเจอสองของมันเอานึกถึงเรื่องรักนี่ก็เป็นพิษเหมือนกันนึกถึงเรื่องชังก็เป็นพิษเหมือนกันนึกถึงการได้เปรียบการเสียเปรียบการน้อยเนื้อตามใจการถูกเบียดเบียนการถูกเอาเปรียบเคยถูกเบียดเบียนเคยถูกอิจฉาริษยาพยาบาทหรือมีนิสัยอิจฉาริษยาพยาบาทคิดไปแล้วไปเจอของทุกของโทษเจอพิษนั่นแหละกิเลสพานึกพาคิดมันไปเจอพิษเจอภัยแบบนั้นแหละเรามาอยู่ภาวะแบบนี้ให้เรานึกเรื่องธรรมเราคิดเรื่องธรรมเราพิจารณาเรื่องธรรมเรื่องธรรมก็คือเรื่องที่มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวย้อนมาที่ใจของเราเริ่มต้นนั่งภาวนาพอไปย้อนมาที่จิตของตัวเองย้อนมาแล้วมันเป็นอะไรก็ย้อนลองย้อนเข้าไปดูย้อนเข้ามาแล้วมันเกิดความรู้ทั่วพร้อมหรือเปล่าย้อนเข้ามาแล้วเกิดความรู้ทั่วพร้อมเรื่องต่างๆที่มันพาเราคิดวุ่นวายไปมันก็ตัดออกนะเพราะตัวสติตัวสัมปชัญญะทำงานประสานประสานกันบ่อยครั้งเข้าก็กลายเป็นปัญญาเป็นปัญญาพื้นเพื่อที่จะมารักษาดูแลจิตของตัวเองเป็นผู้มีสติมีปัญญารักษาคุ้มครองจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนมาบ่อยๆการปฏิบัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวต้องพึ่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถต้องตนพึ่งตนตนพึ่งตนพึ่งที่ไหนย้อนมาที่จิตของตัวเองจะเห็นความสมบูรณ์ความบกพร่องในกิริยาที่กายของเรานะเห็นความสมบูรณ์เห็นความบกพร่องในกิริยาที่วาจาของเราวาจาของเราเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมกายกรรมของเราเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนึกคิดในภายในเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมมันนึกคิดไปแล้วมันไปเจอกองทุกข์เจอพิษนั่นแหละร้องอ้อกลับขึ้นมาแล้วเจอกองทุกข์แล้วร้องอ้อกลับขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆสบายๆไม่ชอบนึกชอบคิดเรื่องธรรมชอบคิดเรื่องชอบนึกเรื่องธรรมก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวคิดพิจารณาดูกายของตัวเองเป็นเรื่องธรรมกายเป็นอนิจจังกายเป็นทุกขังกายเป็นอนัตตาที่พุทธเจ้าที่พระตาท่านแสดงธรรมจบไปร่างกายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพยายามย้อนมาให้เห็นมันร่างกายเป็นอนิจจังเราก็เจริญอนิจจสัญญาเข้าไปสำคัญว่ากายของเราไม่เที่ยงเจริญทุกขสัญญาสำคัญว่ากายของเราเป็นทุกข์เจริญอนัตตสัญญาทำความสำคัญว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเป็นอนัตตาเนี่ยเราย้อนมาแล้วเราไม่มาพิจารณาแบบนี้มันก็เป็นธรรมยิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอ่อนยิ่งเบายิ่งนิ่มยิ่งเกิดความสว่างสวยในตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาแผ่วพราวเป็นเกราะหุ้มเป็นเกราะกำบังใจของตัวเอง
กำบังจากใจที่มันหลงแล้วก็มันเหลิงไปตามอำนาจของกิเลสที่มันชักมันลากมันดึงไปเลยนี่คือกิริยาที่เป็นธรรมนำความสุขนำความชุ่มเย็นทำมากเท่าไหร่ทำน้อยเท่าไหร่ยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกุศลเป็นกุศลแล้ววิบากเป็นคนฉลาดสะสมคุณงามความดีสะสมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของตัวเองภาวะดั้งเดิมของร่างกายของเราของสัตว์ของมนุษย์ของสัตว์ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบข้างตัวเราพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบอย่างชัดเจนว่ามีลักษณะ3อย่างที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ไตรคือ3ลักษณะคือลักษณะ3ลักษณะอนิจจังลักษณะทุกขังลักษณะอนิจจังลักษณะอนัตตานี่คือลักษณะที่เราศึกษาให้รู้ให้เห็นแล้วเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ดูใจเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ชะล่าใจเราจะไม่ประมาทเราจะไม่นิ่งนอนใจไม่ตายใจกับกายนี้ไม่ตายใจกับภาวะรอบข้างตัวเรานี้ไม่ตายใจกับโลกนี้ไม่ตายใจกับความเป็นอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ทั้งความระมัดระวังรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาเพราะอะไรเพราะสำคัญว่าเป็นอนิจจังที่แรกเราก็สำคัญซะก่อนคำว่าสำคัญสำคัญหมายความว่าสัญญาเราเอาสัญญามากับมาเกณฑ์ซะก่อนร่างกายของเราเป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงคือร่างกายเป็นสังขารจิตใจของเราก็เป็นสังขารปกติสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เขาประกอบกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในสภาพเดิมเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะไม่อยู่ในสภาพเดิมเขาจะต้องเปลี่ยนไปเราดูมาที่กายของเรากายของเราเคยหยุดนิ่งไหมร่างกายของเราของเราไม่หยุดนิ่งนอกจากหายใจเข้าหายใจออกให้เราเห็นให้เรารู้แล้วภายในเนื้อหนังมังสังทั้งหลายรวมทั้งกระดูกภายในร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกระยะทุกเวลาทำไมถึงเปลี่ยนแปลงก็เพราะสังขารมันเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเราดูจากเราเกิดในท้องแม่มันจะเปลี่ยนตัวออกมาเรื่อย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 โตครบกำหนด7เดือน8เดือนคลอดออกมาเห็นอยู่คงที่มั้ยไม่อยู่คงที่โตมาเรื่อยโตมาเรื่อยเพราะสังขารมันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยการเปลี่ยนลักษณะนั้นเรียกว่ามันเปลี่ยนมาตามวัยครบ7เดือนครบ8เดือน9เดือนก็คลอดออกมาในขณะเดียวกันสังขารทั้งหลายก็ดูดดื่มกินวัตถุวัตถุธาตุในท้องแม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในตัวของสังขารเองก็สำเร็จรูปมาจากธาตุของพ่อของแม่เมื่ออยู่ในท้องแม่อย่างเดียวเจริญเติบโตมาได้ด้วยดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจากแม่ดูดื่มกินอิ่มจากแม่สังขารเราดูมันอยู่คงที่ไม่อยู่คงที่มันจะเปลี่ยนตัวมาเรื่อยเปลี่ยนตัวมาเรื่อยเปลี่ยนตัวมาตามวัยลักษณะนี้ท่านเรียกว่าอนิจจังเราจะเรียกว่าทุกขังคือมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมอันนี้ทุกขังก็เหมือนอนิจจังอนิจจังก็เหมือนทุกขังทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างนั้นด้วยเหตุที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมมันจึงเปลี่ยนไปกิริยาที่เปลี่ยนไปท่านจึงเรียกว่าอนิจจังสภาพมันอยู่ตามสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกขังมันเปลี่ยนสภาพปั๊บกลายเป็นอนิจจังอันนี้เป็นสภาวะดั้งเดิมของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราพยายามดูให้เห็นดูง่ายๆก็คือดูในท้องแม่เราเกิดในท้องแม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากธาตุของพ่อของแม่ผสมกันแล้วอยู่คงที่ไหมไม่อยู่คงที่เจริญมาเรื่อย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 ได้อายุได้เวลาก็ออกมาเราดูลักษณะแบบนี้เราจะเห็นว่าโอ้สังขารไม่เที่ยง
ลักษณะที่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกันสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นับตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสังขารสิ่งประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสังขารเมื่อประกอบไปแล้วนี่เขามีแต่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยแล้วก็พอถึงการถึงเวลาถึงวัยถึงการถึงเวลาเขาก็จะแตกสลายไปตามการตามเวลาตามอายุไขของสังขารต่างๆเหล่านั้นเหมือนคนคนเราเกิดมานับตั้งแต่วัยต้นวัยกลางมัชฌิมวัยจนปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายวัยสุดท้ายเหมือนกับสะพานโค้งๆมันขึ้นไปพอถึงกลางๆคันมันก็ค่อยๆก้มลงโค้งๆเนี่ยวัยของคนเราก็เช่นเดียวกันเริ่มเจริญไปเจริญเต็มที่ก็ค่อยๆเสื่อมลงนะในที่สุดถึง100ปี100ปี100กว่าปีเจ็บก็ตายไม่เจ็บก็ตายป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายเพราะมันหมดวัยเนี่ยสังขารที่เขาเกาะคุมกันอยู่แล้วเขาจะไม่คงที่เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่นั่นแหละคือความเป็นทุกข์ทุกขังมันเป็นโดยสภาวะของมันไม่มีใครทำนี่แหละสภาวะที่ท่านเรียกว่าลักษณะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังกับอนิจจังมันน่ะไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงทางได้ด้วยเหตุที่เราเปลี่ยนแปลงทางไม่ได้ท่านจึงตรัสพระองค์พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาเราบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้ท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราในใจของเราเราจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่ตายใจกับกายนี้กายจะอ้วนจะพีจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรก็ตามเราจะไม่หลงคึกขนองไปตามร่างกายนี้เราจะไม่ประมาทในความเป็นอยู่สุขสบายสุขสำราญถึงคราวมีกำลังวังชาดีถึงคราวไม่มีโรคถึงคราวพร้อมด้วยวัยที่มีกำลังวังชาสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปทุกขณะของใจนั่นแหละมันเปลี่ยนไปทุกขณะของเวลาเนี่ยรูปธรรมคือร่างกายนี้เปลี่ยนไปทุกขณะของเวลาอันนี้เราพอจะเห็นดูเห็นง่ายๆดูให้เกิดภาพพจน์โอ้เราเกิดในท้องแม่ที่แรกก็เป็นน้ำหยดน้ำใสๆก็เริ่มเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยมันจะไม่คงที่หรอกเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเจริญมาเรื่อยเพราะเขาไปประกอบกันแล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณมาเกาะปฏิสนธิวิญญาณก็คืออำนาจของกรรมภายในใจดวงนั้นแหละมาเกาะมาคุมมายึดมาครองเหมาะสมพอเหมาะพอสมกับกรรมภายในใจนั้นมันแสวงหาเองกรรมที่มีอยู่ภายในใจกรรมมันจะพาไปสอบไปแสวงหาที่เกิดของมันเองหาร่างของมันเองสมควรจะได้เป็นสัตว์มันก็ไปเป็นสัตว์ไม่สมควรจะได้เป็นมนุษย์มันก็ไปเป็นสัตว์ไม่สมควรจะได้ไปเป็นสัตว์ก็เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรไปตามอำนาจของจิตใจที่ต่ำทรามถ้าละเอียดขึ้นมากกว่านั้นก็เป็นมนุษย์ก็มาเกิดอุบัติเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นกลางเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นอัจฉริยะมนุษย์มันก็เป็นไปตามบุญตามกรรมกรรมที่มีอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละใจของใครมันจับจองภายในท้องภายในหยดน้ำที่ธาตุของพ่อกับธาตุแม่ผสมกันเสร็จแล้วก็จะจับจองแหละจับจองจะถือครองอยู่ในนั้นโดยรูปธรรมแล้วเราไม่ได้เอาอะไรไปเกิดในท้องแม่เราไม่มีอะไรสักหยดหนึ่งไปเกิดในท้องแม่เราดูตรงนี้แล้วให้เราเข้าใจว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราไม่ใช่เราก็คือไม่มีเลือดเราสักหยดเลยที่เราเอาไปผสมในท้องแม่ไม่มีแต่ธาตุพ่อกับธาตุแม่ผสมกันไม่มีเลยแต่พอเราออกมาแล้วเราพยายามยึดเหลือเกินถือเหลือเกินว่าร่างกายตัวตนเป็นเราเป็นของเราเยอะจนเหนียวแน่นมั่นคงโอ้ร่างกายเราอ้วนเหลือเกินขาวเหลือเกินงามเหลือเกินผ่องเหลือเกินหลงไหลใฝ่เฟ้อละเมอพกอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้น
นี่ไม่รู้จักความรุ่มหลงอีกกิเลสมันเสแสร้งให้เรามีความยึดมีความถือนะโดยลืมต้นตอของตัวเองแล้วตัวเองได้อะไรได้อะไรขึ้นมาเกิดขึ้นจากอะไรลืมความยึดถือตัวเองเราพิจารณาแบบนี้ได้ประโยชน์ทำให้เรารู้จักที่มาของกายเรานี้ที่เกิดของกายเรานี้เหตุปัจจัยของกายเรานี้แล้วก็เหตุปัจจัยที่ทำให้ได้กายนี้ก็คือมาจากอำนาจของกรรมกรรมอยู่ที่ใจกรรมเป็นพลังของใจเป็นอำนาจของใจใจคือผู้รู้ผู้รู้นี้จะไปด้วยกรรมผู้รู้จะอมกรรมคือผู้รู้ของใครของใครของใครจะมาด้วยการอมกรรมเข้ามาใครทำกรรมดีขนาดไหนขนาดดีขนาดปานกลางขนาดชั้นเลิศเกินมนุษย์มนาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นอินไปเป็นพรหมไปตามอำนาจของบุญกรรมที่มีภายในใจนี่เหตุปัจจัยมันมีมาอย่างนี้ที่จิตใจของใครของใครก็ตายแล้วก็ไม่จบตายแล้วก็หาที่เกิดใหม่ตายแล้วหาที่เกิดใหม่ตายแล้วไม่จบทำไมจึงไม่จบเพราะมันมีตัวพาก่อภพก่อชาติอยู่ไม่รู้จักจบจนกว่าเราจะมาพิจารณาทำลายตัวนี้ตัวที่พาเราลุ่มหลงนี่แหละพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองให้เกิดความรู้สึกเนื้อให้เกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาพิจารณาให้เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดเบื่อเมื่อเกิดหน่ายแล้วมันจะคลายจากการยึดติดอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเราย้อนไปที่ใจของเรามันยึดติดอะไรบ้างเราย้อนไปแล้วเราจะเห็นในขณะที่เรานั่งยึดติดอะไรบ้างในขณะที่เราเดินยึดติดอะไรบ้างเรานอนเราดื่มเราทำเราพูดเราคิดเดินนึกคิดสารพัดมันยึดติดอะไรบ้างเราดูไปมันยึดอะไรมันติดอะไรถ้าเราย้อนไปดูมันบ้างเราก็จะรู้กลอุบายมายาของกิเลสที่มันแทรกเข้ามากับความนึกกับความคิดของเรานั่นแหละซึ่งเป็นกลอุบายมายาของกิเลสอันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคลือบที่แฝงมากับผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ก็มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เคลือบแฝงมาสิ่งที่เคลือบแฝงมาก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสมันพาเคลือบแฝงมากิเลสทำให้ใจเราเศร้าหมองกิเลสทำให้จิตใจมีเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยถ้าหมดกิเลสแล้วใจจะไม่เปลี่ยนสถานะใจจะดำรงคงอยู่บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธมีหน้าที่ชำระขัดเกลาจิตใจของเราให้พ้นไปจากมลทินคือกิเลสภายในหัวใจมีหน้าที่ที่เราจะมาชะมาล้างมากำจัดปัดเป่าก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเราไม่กำจัดปัดเป่าไม่ชำระไม่ชะไม่ล้างสิ่งที่เป็นมลทินคือกิเลสแล้ววันคืนล่วงไปมันก็มีแต่การสะสมกิเลสกิเลสนี้ถ้าเราไม่ทำลายมันก็ยิ่งก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มรู้เราเริ่มชะเราเริ่มล้างเราเริ่มลดเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางก็เหมือนก็ถูกชะล้างชะล้างชะล้างถ้าเป็นสิ่งไม่สะอาดก็เริ่มสะอาดเข้าไปเรื่อยสะอาดเข้าไปเรื่อยจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมีสภาพเศร้าหมองมืดตื้อเมื่อเราเริ่มชะเริ่มล้างจิตใจดวงนั้นก็จะเริ่มผ่องจะเริ่มใสจะเริ่มมีแสงสว่างแผ่วๆในตัวเองเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาไม่หลงไปตามอำนาจกรรมบาปกรรมของกิเลสที่พาเราไปสอบสวงหากองทุกข์ใช่อย่างเดียวโดยถ่ายเดียวนี่อำนาจของธรรมะที่เราฝึกฝนอบรมมาในภายในใจของเราเนี่ยเรารู้ที่มาของกายได้มาอย่างไรได้มาจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่เจริญเติบโตวัฒนาถาวรมาตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตามีใครไปบังคับบัญชาได้บ้างร่างกายเนี่ยมันต้องแก่ใครบังคับได้บ้างมันต้องเจ็บใครบังคับบัญชาไม่ให้เจ็บได้บ้างมันต้องตายใครบังคับบัญชาไม่ให้ตายได้บ้างอันนี้คือทางเดินเป็นทางหลวงของกิเลสเป็นทางหลวงของสิ่งที่มีสภาพเศร้าหมองเคลือบแฝงมาที่กายร่างกายนี้เป็นผลผลของใจที่มีกิเลสถ้าใจไม่มีกิเลสและใจก็ไม่ต้องมีกายใจจะต้องไม่จะไม่อาศัยกายใจจะดำรงสภาพความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นวิสังขารปลอดสังขารหมดสังขาร
แต่ด้วยเหตุที่ใจไม่บริสุทธิ์จิตใจก็มีสังขารก็มาเกี่ยวข้องสังขารตัวนี้แหละมันปรุงมันแต่งสังขารตัวนี้มันปรุงมันแต่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราทำด้วยอวิชชาเราทำด้วยความไม่รู้ด้วยความรู้ไม่เท่าทันสังขารกายเราก็รู้ที่มาที่ไปอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยสังขารจิตต่างหากโอกาสที่เราจะย้อนไปเพื่อเห็นที่ไปที่มาของสังขารจิตมันมีน้อยมันมีอวิชชาคอยไปปกป้องคุ้มครองทำให้จิตของเราเนี่ยมืดทึบไม่มีสติไม่มีปัญญาตามรู้เท่าทันกลอุบายมายาของกิเลสในหัวใจเป็นเหตุให้เรานึกเป็นเหตุให้เราคิดเป็นเหตุให้เราปรุงนี่อวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปวิชาก็จะเริ่มเกิดขึ้นวิชาเริ่มเกิดขึ้นอวิชาก็เริ่มลดลงไปวิชาคือความรู้เริ่มเกิดขึ้นอวิชาคือความไม่รู้ก็เริ่มถอยลงไปเริ่มรู้จักเนื้อรู้จักตัวของตัวเองรู้จักอะไรเป็นเหตุให้เกิดสังขารก็พิจารณาพอสังขารมันก่อตัวขึ้นมาแล้วสังขารก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเนี่ยวิญญาณหมายถึงจิตตัวนี้น่ะคำว่าวิญญาณตัวนี้หมายถึงจิตนะหมายถึงธาตุรู้หมายถึงผู้รู้เมื่อมีจิตแล้วมันก็แสวงหาที่เกิดมันสามารถมีได้ทั้งรูปธรรมมีได้ทั้งนามธรรมตามภูมิตามภาวะของมันตามภูมิที่ไม่มีรูปธรรมก็คือได้ฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับอรูปเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในอรูปภพอรูปภพแต่ถ้าหากไม่เจริญอารมณ์ที่เป็นรูปก็เป็นจิตธรรมดามีความนึกมีความคิดธรรมดาก็ยังมีการยึดยังมีการเกาะจึงแสวงหาที่เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามและรูปก็คือกายเนี่ยนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างพวกเราเกิดในเป็นมนุษย์นี่เราก็มีขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่เป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้ง5นี่เป็นผลิตผลของกิเลสเป็นผลิตผลของของกิเลสที่มันมาพร้อมกับจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดอายตนะใช่ไหมครับพอเรามีร่างกายอัตภาพร่างกายแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็ใจก็เป็นเครื่องต่อในภายในตาเป็นเครื่องต่อในภายนอกใจเป็นเครื่องต่อในภายในมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมเป็นเครื่องต่อที่เรียกว่าอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วมันก็มีผัสสะต้องมีกระทบมีตาแล้วก็ต้องไปกระทบรูปรูปอยู่ภายนอกตาอยู่ภายในผู้ที่ไปรู้สึกกับความกระทบก็คือใจคือผู้รู้คือธาตุรู้คือนามธรรมเนี่ยมันเกาะมันเกี่ยวมันคล้องกันอยู่อย่างนี้ผัสสะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอายตนะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอายตนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอายตนะคือการกระทบอายตนะทั้งหลายกระทบกันก็เกิดความรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาก็ยินดีกับสุขเวทนายินร้ายกับทุกขเวทนาเมื่อยินดีก็คือยึดถือตามอำนาจของตัณหามันยึดถือเวทนายินดีตัณหาก็ยึดถือตัณหาคือความอยากดีมันก็ยึดไม่ดีมันก็ยึดไม่อยากมันก็คือตัณหาไม่อยากไม่ยึดมันก็เป็นตัณหาอยากยึดก็เป็นตัณหาคือไม่อยากในสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ไม่ยึดเข้ามาแต่ไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาก็เลยเป็นอุปาทานไปโดยอัตโนมัติคือยึดเอาถือเอาเมื่อมีอุปาทานก็ต้องมีภพก็คือแดนแห่ง
คุณสมบัติของจิตสถานะของจิตที่เปลี่ยนไปเป็นภพอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ด้วยเหตุนี้ที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทเพื่อเราพิจารณาให้รู้จักเหตุให้รู้จักปัจจัยต้นตอในกายของเราในจิตของเราในรูปธรรมของเราคือกายในนามธรรมของเราก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อรู้ที่ไปที่มาเพื่อจะได้พิจารณาเพื่อจะทำลายความลุ่มหลงของตัวเองเพราะขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวให้เกิดทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในกายในขันธ์ทั้ง5นี่แหละคือรวมที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเรามีขันธ์ทั้ง5เรามีรูปด้วยกันทุกคนเรามีเวทนาสัญญาสังขารด้วยกันทุกคนมันก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นผลของกิเลสทำให้เรามีภพมีชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเพื่อให้รู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นตอของมันเพื่อจะได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดเกิดความสว่างสวยทำลายตัวโมหะภายในใจของตัวเองเพราะอะไรเพราะโมหะมีในใจของเรามากเท่าไหร่กิเลสมันก็พาเรานึกเราคิดออกนอกลู่นอกทางและนำกองทุกข์ทั้งหลายมาทับถมหัวใจของเรามากเท่านั้นตราบใดที่เรารู้จักสติปัญญาของเราเด่นโร่ขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงธรรมที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงร่างกายประกอบไปด้วยอนิจจังก็เห็นอนิจจังตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเป็นทุกขังก็รู้รับทราบรับรู้โอ้อนิจจังโอ้ทุกขังเราบังคับบัญชามันไม่ได้โอ้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ชินไม่เชื่องกับอัตภาพร่างกายที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่นี้อาศัยเป็นหินลับให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพื่อรู้เท่าทันเพื่อปลดเพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางหรือพิจารณาให้เกิดความเบื่อความหน่ายความคลายความจางเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายความคลายความจางการยึดมั่นถึงมั่นด้วยอุปาทานก็เบาลง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 ถึงที่สุดเราก็สามารถถึงอริยธรรมเป็นชั้นเป็นภูมิถึงสามารถเข้าถึงอริยธรรมเป็นชั้นเป็นภูมิเป็นต้นไปนี่คติความเป็นไปความเป็นมาของเราของท่านทั้งหลายด้วยเหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังได้ศึกษาเรื่องอัตเรื่องธรรมเราก็มืดตื้อไปหมดเลยไม่มีอะไรที่จะมาส่องสว่างในหัวใจของเราทำให้เรามืดมิดปิดทวารวิ่งตามกิเลสวิ่งวุ่นตามกิเลสทุกวันความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดที่ใจไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเฉยๆมันเกิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุวิธีแก้เราจะแก้ยังไงเราก็จะต้องย้อนไปที่เหตุโอ้เหตุเป็นอย่างนี้เมื่อเราย้อนไปเห็นเหตุย้อนไปเห็นเหตุบ่อยครั้งเข้ามันก็ไอเหตุที่เป็นตัวกิเลสที่เป็นตัวตัณหาที่เป็นตัวพาจิตดิ้นทะเยอทะยานอยู่ข้างในมันก็จะค่อยแอ่อ่อนแรงลงค่อยๆอ่อนแรงลงพอเราย้อนเข้าไปมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงเริ่มมีสติเริ่มมีสัมปชัญญะเริ่มรู้เท่ารู้ทันกลอุบายมายาของมันโมหะภายในใจก็ค่อยหมดไปค่อยๆหมดไปความมืดมนต์อนตะการในหัวใจของเราก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปความสว่างสวยด้วยสติด้วยปัญญาก็ค่อยๆผ่องขึ้นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นจนรู้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคือสภาวะธรรมที่มีลักษณะเป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือภาวะความลุ่มหลงที่เรายึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมในภายในเราก็จะได้ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดเพื่อเปล่าเพื่อชังเพื่อล้างกิเลสตัณหาที่มันพาเราลุ่มหลงนี่แหละให้หมดไปให้เบาบางไปในที่สุดนะดังที่กล่าวนี่แหละไม่มีใครอยู่แล้วก็ความทุกข์เกิดขึ้นในหัวใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจท่านทั้งหลายลองย้อนเข้าไปดูว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดเราย้อนไปเราจะเห็นแหละอ๋อมันไปปรุงเรื่องนั้นมันไปก่อเรื่องนี้ก่อเรื่องทุกข์ก่อเรื่องโทษก่อจนเป็นเหตุวุ่นวายปลดปลงปล่อยจากหัวใจไม่ได้กลายเป็นพาใจนึกจนวุ่นหักห้ามให้มันสงบให้มันอยู่ก็ไม่ได้กลายเป็น
ครียดไปหมดนะเครียดมากๆคิดมากๆคิดเครียดมากๆนึกมากๆเครียดมากๆเครียดมากๆเข้าเป็นโรคประสาทกลายเป็นประสาทแหละต้องได้อาศัยกลายเป็นสิ่งกระทบกระเทือนไปถึงประสาทสมองต้องเกี่ยวข้องกับยาต้องเกี่ยวข้องกับหมอเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการนึกการคิดของเราไม่มีประมาณนึกคิดไม่มีประมาณก็คือนึกคิดตามอำนาจของกิเลสนึกคิดมีประมาณก็คือนึกคิดตามอำนาจของธรรมนึกคิดตามอำนาจของธรรมก็คือนึกคิดแบบย้อนเข้ามาที่กายของเราย้อนเข้ามาที่พฤติกรรมกายของเราที่วาจาของเราพฤติกรรมที่ใจของเราย้อนเข้ามาดูใจของเราตลอดเมื่อเราย้อนมาแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมของกายทำผิดหรือทำถูกทำเป็นศีลเป็นธรรมหรือทำผิดศีลผิดธรรมกิริยาวาจาพูดเป็นศีลเป็นธรรมหรือทำหรือพูดผิดศีลผิดธรรมความน้อมนึกในภายในนึกน้อมนึกตามอำนาจของตัณหาอาสวะน้อมนึกตามความเสียวทยานอยากของตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตมันพานึกพาคิดพาดิ้นพารนหรือมันพานึกโดยอำนาจของธรรมนึกโดยอำนาจของธรรมคือนึกแบบมีสติมีสัมปชัญญะเช่นอย่างท่านสอนให้เราภาวนาพุทโธ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 มีสติมีสัมปชัญญะกำกับทุกระยะทุกเวลานี่คือนึกอย่างเป็นธรรมนึกอย่างเป็นธรรมเราจะมีความสามารถล่วงรู้แล้วก็เท่าทันลักษณะกลอุบายของกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราจะต้องหยุดให้เขานึกเขาคิดนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงเอาแบบสมถะมาให้เราบริกรรมกำหนดให้เราจิตใจของเราสงบสงบประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตัปปะคือความเพียรประคับประคองใจของตัวเองเช่นอย่างเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธรู้อยู่กับผู้รู้รู้อยู่กับผู้ว่าพุทโธเราพุทโธ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 รู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับผู้รู้ว่าพุทโธให้อยู่ด้วยกันเราจะว่าทีนี้ก็ได้พุทโธ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 แต่ว่าให้สติขึ้นใจยับหรือเราจะเอาลมมากำกับก็ได้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธนี่เราได้ทั้งกิริยาของรูปธรรมคือลมหายใจเข้าหายใจออกเราได้ทั้งกิริยาของนามธรรมคือดำริพุทโธพุทโธได้ทั้งสองหลวงปู่มั่นท่านสอนให้บริกรรมกำหนดพุทเข้าโทออกพุทโธ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 จิตเราต้องการให้จิตสงบโดยที่เราไม่มีกิจกรรมให้เขาทำเขาจะสงบไม่ได้แต่ถ้าหากเราให้เขาอยู่กับอารมณ์เดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธมีสติมีสัมปชัญญะกำกับอยู่โอกาสที่กิเลสมันจะพาดึงจิตของเราไปนึกไปคิดออกนอกลู่นอกทางคิดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่หัวใจของตัวเองมีน้อยเนื่องจากว่ามันเล็ดลอดไปไม่ได้สติของเรากล้ากว่าปัญญาของเราแข็งกว่าตัวโมหะตัวลุ่มหลงที่จะคอยสอดแทรกเข้ามาในหัวใจของเรามันก็กำลังไม่พอเมื่อกำลังไม่พอมันก็ตกไปมันก็ไม่ไปไหนมันก็ตามเรามานี่แหละเผลอปั๊บมันก็สวมรอยปั๊บเผลอปั๊บก็สวมรอยปั๊บเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังทุกขณะจิตนี่คือทำใจสงบเราให้เขาสงบทีเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่ทำกิจกรรมให้เขาเราทำกิจกรรมก็คือเรานั่งภาวนาพุทโธเดินจงกรมพุทโธพุทโธพุทโธยืนก็พุทโธพุทโธพุทโธนั่งก็พุทโธพุทโธพุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธหรือประกอบด้วยกิริยาที่เราทำนู้นทำนี้เราก็มีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้ยับเข้าไปที่เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนี่แบบว่าเอาธรรมะมากำกับจิตของเราจิตของเราท่านจะอยู่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสก็มีกามฉันทะพยาปาทะถีนมิทะกุฏฐัจจะคุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยกิริยาของจิตที่กิเลสมันพานึกพาคิดไม่เกินไม่นอกเหนือไปจากนี้มันนึกคิดเรื่องกามฉันทะคิดไปคิดมาก็พอใจในเรื่องกามว่ามโนภาพใหญ่โตแหละโอ้ทำอะไรสารพัดเป็นเหตุเสียหายใหญ่โตขนาดไหนเป็นสิ่งที่น้อมนึกอยู่ภายในหัวใจนึกบ่อยครั้งเข้านึกบ่อยครั้งเข้าเป็นวิบากกรรมเป็นอกุศลวิบาก
เนี่ยมันกลายเป็นอกุศลวิบากมันกลายเป็นการสะสมกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้โยกับอารมณ์ที่เป็นธรรมมันนึกคิดเรื่องความรักถ้าไม่คิดถึงเรื่องความรักจิตใจนี่มันก็คิดถึงความชังยาบาทพยาบาทะพยาบาทะก็คือนึกถึงพยาบาทก็คือการจองเวรจองกรรมกันการมั่นหมายเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมากามฉันทะพยาบาทะคือพยาบาทคือเลือกรักถ้าไม่รักก็คือชังพยาบาทก็คือชังเกิดจากแรงเกิดจากอำนาจของความชังความชังเป็นเหตุให้เกิดความเกลียดเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความโทษเดือดดาลในหัวใจไม่เป็นผาสุกหัวใจเร่าร้อนดิ้นเดาอยู่ข้างในเนื่องจากไม่พอใจคือความโกรธนึกคิดไปนึกคิดมานึกอาฆาตนึกพยาบาทก็คือผูกเวรนึกอาฆาตก็คือหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้เขาเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้จะเรียกว่าอาฆาตพยาบาทมันก็พาจิตของเรานึกวุ่นไปอยู่นั่นทีนมิทะถ้ามันไม่รักไม่พยาบาทมันก็ง่วงเหงาหาวนอนจิตอ่อนแอจิตขี้เกียจง่วงเหงาหาวนอนบางทีร่างกายขี้เกียจด้วยจิตขี้เกียจด้วยไปด้วยกันเร็วคือหลับครอกเร็วทีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนถ้าไม่ง่วงเหงาหาวนอนก็ฟุ้งซ่านที่เรียกว่าอุทธัจจกุกุจจะเนื้อคิดจนฟุ้งซ่านปรุงจนเตลิดเปิดเปิงเอาไม่อยู่แล้วก็หรือไม่ก็กิริยาอย่างหนึ่งก็คือกิริยาลังเลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมนึกไปนึกมาโอ้ไม่มีจริงโอ้พระธรรมไม่มีจริงพระอริยสงฆ์ไม่มีจริงหรือคาดเดาไปตามอำนาจของกิเลสเขาเรียกว่านึกสงสัยลังเลสงสัยเมื่อลังเลสงสัยก็คิดว่าเออมรรคผลของพระเจ้าไม่มีทำไปกับลมแรงทั้งที่เจ้าของทำยังไม่ถึงเหตุพอที่จะให้เกิดผลเราก็เรียกร้องหาแต่ผลเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกร้องอย่างลมแรงนะวิจิกิจฉาเกิดความลังเลสงสัยการแก้ข้อลังเลสงสัยเราแก้ยังไงเราก็ต้องมาศึกษาถึงพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีท่านเกิดมาในภพชาติเป็นสิทธัตถะท่านก็ออกท่านก็เริ่มมีความอัศจรรย์เห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราอัศจรรย์ตั้งแต่ตอนออกมาตอนประสูติมาแล้วก็ตอนไปแรกนาขอนเห็นไหมเกิดความอัศจรรย์ยังไม่มีใครบอกใครสอนไปนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำให้ได้ฌานสมาบัตินะสามารถเกิดฤทธิ์เกิดเดชทำให้ร่มเงาของต้นไม้ไม่เปลี่ยนไปตามการส่องของตะวันเป็นเหตุอัศจรรย์นะตั้งแต่อายุกี่วันแรกนาขวัญได้5วันหรือเท่าไหร่ไปแรกนาขวัญจากนั้นก็โตมาก็เริ่มตั้งเป็นกษัตริย์พ่อแม่พยายามป้อนให้มีความสุขทุกอย่างพยายามกีดกันไม่ให้เจอไม่ให้เจอคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะถ้าเธอเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วกลัวจะไม่อยู่พ่อแม่ต้องการให้เป็นมหาจักรพรรดิแต่ก็ไม่พ้นด้วยบารมีถึงเทวดามาแปลงร่างให้เห็นออกไปนอกพระราชวังให้เห็นคนแก่เออเราต้องแก่ไปเห็นคนเจ็บโอ้เราต้องเจ็บไปเห็นคนตายโอ้เราต้องตายเราก็ไม่พ้นตายอ้าวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไปเห็นสมณะโอ้นี่วิธีนี้แหละมันเป็นวิธีที่เราจะเข้ามานั่งภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าด้วยเหตุใดเราถึงเกิดเราถึงแก่เราถึงเจ็บถึงตายไอ้แก่เจ็บตายนี่มันเป็นผลตามมาจากการเกิดเพราะฉะนั้นก็เลยทำความสงสัยว่าอะไรพาให้เราเกิดแน่พระเจ้าสงสัยว่าพาอะไรพาให้เราเกิดพระองค์ก็ออกบวชหนีออกบวชเมื่ออายุ29ความเพียรอยู่6ปีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอายุก็ประมาณเท่าไหร่35
เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ก็พิจารณาพิจารณาไปพิจารณาไปด้วยเหตุที่ไม่มีใครสอนมันก็ไปเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทไปเข้าหลักของอริยสัจสี่อริยสัจสี่เขามีรวมอยู่ลงในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท ก็มีอริยสัจสี่อยู่ในนั้นนะพอมาเข้าถึงอริยสัจสี่แล้วมันก็ว่ามันย้อนไปถึงเห็นสาเหตุต้นตอที่แท้จริงที่เราเรียกว่าสมุทัยโอ้ตัวความอยากในหัวใจนี่เองความอยากก็คือตัณหาในหัวใจนะมันสามารถหลอกลวงจิตของเราไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่มันจะหลอกไปเห็นอำนาจของความอยากในหัวใจความอยากในหัวใจก็คืออะไรตัณหาตัณหาคือสมุทัยเวลาท่านอธิบายท่านก็มาแยกแยะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตัวตัณหาที่แท้จริงเราดูเห็นไหมเราดูไปที่ใจของเราเห็นเราพยายามปฏิบัติธรรมแล้วพยายามย้อนไปดูให้เห็นความอยากในหัวใจแล้วมันจะดับย้อนไปเห็นมันแล้วมันจะดับย้อนไปเห็นมันแล้วมันจะดับความอยากในหัวใจความอยากดิ้นรนทะเยอทะยานไปตามอำนาจของกิเลสนะความอยากที่จะตั้งใจปฏิบัติตามมรรคตามอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป็นมรรคความอยากไปตามหน้าของกิเลสที่มันพาจิตของเราดิ้นรนทะเยอทะยานไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสพิจารณาไปดูความอยากที่หัวใจของเราความอยากนี่แหละมันจะสอดแทรกเข้ามาในหัวใจของเราพาใจของเราพลิกผันตัวเองพันไปกับเรื่องนั้นพันไปกับเรื่องนี้ท่านเรียกว่าจิตดิ้นรนจิตทะเยอทะยานตัณหาคือความดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตท่านใช้คำว่าทะเยอทะยานจิตมันไม่อยู่มันดิ้นรนมันทะเยอทะยานมันกระเสือกกระสนมันทะเยอทะยานเพราะอะไรเพราะมันเพลินในตาเพราะว่ามีตาเห็นรูปมันเพลินในตามันเพลินในเสียงเพราะมันมีหูไปฟังเสียงมันเพลินในกลิ่นเพราะมันมีจมูกไปรับกลิ่นมันเพลินในลิ้นเพราะมีลิ้นไปรับรสมันเพลินในกายเพราะกายไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลนอกจากนั้นก็คือสิ่งที่เป็นสัญญาตกค้างไปเป็นอารมณ์ภายในหัวใจหลับตาเราก็เห็นรูปที่เราเคยเห็นหลับตาหรือปิดหูเราก็เสียงก็ก้องจากเสียงที่เป็นสัญญาตกค้างอยู่ในหัวใจของเราจากที่เราเคยได้ยินกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราเข้าใจไม่รู้ไม่เท่าทันสัญญาที่เป็นเครื่องมือของนามธรรมนี่แหละมันจะเป็นตัวทำให้กิเลสมาสวมรอยพาจิตเรานึกเราคิดปรุงแต่งไปตามมันอย่างไม่รู้เท่าทันมันแหละอันนี้เป็นตัวร้ายกาจมากนะตัวสัญญาที่มีอยู่ภายในที่อยู่ภายในใจตัวสัญญาที่เป็นมรรคที่พุทธเจ้าท่านทรงให้เราเจริญเช่นอย่างอนิจจสัญญาหมายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงทุกขสัญญาหมายว่าสังขารร่างกายนี้เป็นทุกข์หมายที่แรกก็หมายไปก่อนหมายไปด้วยเหตุที่เราหมายถูกสักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งเราก็จะต้องเห็นกิริยาอาการของมันที่มันจะพึงแสดงออกภายในหัวใจของเราเนี่ยพอเราเห็นแล้วก็มันเข้าไปถึงต้นเข้าไปถึงต้นถึงต่อของตัณหาตัณหาคือแดนดิ้นรนของจิตความทะเยอทะยานของจิตเรามีกิเลสมากเรามีกิเลสน้อยกิเลสตัวเล็กตัวใหญ่ระดับต่ำระดับเบื้องต่ำระดับเบื้องสูงมันก็ไปจากตัณหาพาจิตนึกคิดทั้งนั้นแหละพอเราย้อนไปก็เห็นพอเราเห็นก็ดับย้อนไปพอเห็นก็ดับก็เริ่มรู้เท่าทันรู้เท่าทันความอยากคือตัณหาภายในหัวใจของเราการที่เราจะรู้เท่าทันการที่เราจะเข้าใจตามหน้าของตัณหานี้ก็เราต้องตั้งมั่นต้องอุตส่าห์ต้องพยายามอย่างยิ่งยวดต้องพยายามอย่างยิ่งยวดเหมือนกันโดยเฉพาะจิตของเราที่เราจะนึกคิดเป็นไปตามอำนาจของธรรมตามกระแสของธรรมได้โดยที่ไม่ถูกสัญญาฝ่ายกิเลสพาหลอกลวงเราง่าย
ท่านจึงให้เราทำจิตให้ได้รับความสงบคือสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นมีสมาธิคือจิตพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตัปปะคอยประคับประคองที่จะเอาจิตพิจารณาตามต่อเนื่องพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่เราเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาบ่อยครั้งจนเกิดปัญญาญาณพิจารณาวิปัสสนาบ่อยครั้งจนเกิดวิปัสสนาญาณจนเกิดปัญญาญาณหมายความว่ามันเป็นผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราขบเคี้ยวเคี่ยวงานของเรานี่แหละทำไปทำมาจะมีผลแปลกประหลาดอัศจรรย์ปรากฏขึ้นหากเป็นผลปรากฏขึ้นเองคิดเอานึกเอาเดาเอาไม่ได้นี่ที่เรียกว่าปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณตั้งอกตั้งใจทำเราจะต้องอบรมความสงบสลับกันไปพร้อมๆกับอบรมให้เกิดปัญญาอบรมให้เกิดความสงบก็คือสมถะอบรมให้เกิดปัญญาคือวิปัสสนาคำว่าสมถะในที่นี้ท่านอย่าไปเข้าใจผิดบางคนสอนว่าสมถะทำให้เราเสียเวลาทำให้เราเสียเวลาสมถะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสในอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นสมาธิคือจิตเป็นสมาธิที่พร้อมถึงพร้อมด้วยสติถึงพร้อมด้วยสัมปชัญญะถึงพร้อมด้วยอาตัปปะไม่ใช่สมาธิแบบหัวต่อเป็นสมาธิคือจิตตั้งมั่นพร้อมที่จะทำงานถ้าเรามาพิจารณาดูตัวเราสมมติเราจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้เรามีพร้อมเรามีเครื่องมือพร้อมเรามีกำลังพร้อมมีหัวคิดพร้อมกำลังจะทำอยู่อย่างนี้อย่างนี้นี่เมื่อพร้อมแล้วเราก็สามารถทำงานได้เมื่อพร้อมแล้วเราก็ทำงานได้เมื่อความสงบเรามีกำลังพอเราก็เอาจิตที่สงบของเราเนี่ยพิจารณางานเพื่อจะได้งานอย่างเดียวคืองานพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าหากเราไม่มีความสงบจิตของเรายังหิวอยู่ยังกระหายอยู่ตามอำนาจของตัณหามันจะหลอกจิตพาดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไปเรื่อยที่จะให้รู้แจ่มแจ้งชัดเจนเป็นปัญญาหรือเป็นปัญญาญาณขึ้นมาเนี่ยเป็นยากมีแต่จะถูกกิเลสหลอกไปตามสัญญาอารมณ์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นหนักสมาธิคือความสงบคือความตั้งมั่นแห่งจิตเราเจริญภาวนาทีไรเมื่อไรเมื่อจิตได้ตั้งมั่นได้รับความสงบมากก็ตามน้อยก็ตามเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจไปสลับกันไปหลวงตาท่านสอนให้พิจารณาสลับกันไปพิจารณาทางด้านปัญญาเหน็ดเหนื่อยให้สงบสงบมีกำลังพอจิตถอนออกมาก็พิจารณาทางด้านปัญญาเหมือนกับขาเท้าซ้ายเท้าขวาขวาซ้ายขวาซ้ายเดินไปได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาท่านจึงสอนให้เจริญไปสลับกันไปสมาธิยิ่งมากยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ความละเอียดของจิตพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นก็แจ่มแจ้งชัดเจนมากเท่านั้นยิ่งไม่มีสมาธิเลยมีแต่สัญญาอารมณ์มาหลอกในหัวใจมันหลอกในหัวใจเนื้อคิดล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ยึดผิดคิดผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดคิดว่าเป็นของแท้เนื่องจากว่าจิตของเราไม่มีหลักคำว่าหลักในที่นี้หมายความว่าคือความสงบคือจิตไม่มีสมาธิมีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราหนึ่งทำจิตให้ได้รับความสงบเราจะเอาให้สงบด้วยวิธีใดด้วยบทบาทใดเราก็ทำด้วยพุทโธถือยึดข้อสำคัญให้มีสติคือความระลึกรู้สึกตัวได้สัมปชัญญะคือความระลึกรู้สึกตัวมีสติกับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะที่มันอยู่ในกายเวลาเราระลึกถึงตอนไหนได้ตอนไหนให้เราจำไว้นี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะคือความพร้อมตัวอยู่อย่างนี้เราก็พยายามทรงความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นให้ตลอดโดยให้เขายึดหลักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำบริกรรมเช่นอย่างพุทโธไม่นึกคิดเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องอื่นนึกคิดสิ่งเดียวนึกคิดเรื่องเดียวนึกคิดสิ่งที่เป็นธรรมในระหว่างที่ทำจิตยังไม่ได้รับความสงบเนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในแบบอย่างเราทำตามแบบอย่าง
เราทำตามแบบอย่างเป็นความเป็นพุทโธโดยแบบอย่างเวลาเราจิตเราสงบไปแล้วเป็นความสงบโดยเนื้อหาของความสงบแท้คือสงบนิ่งอยู่ในภายในเนี่ยอันนี้คือเนื้อหาของความสงบมันทำให้ใจดวงนั้นตื่นแล้วก็เบิกบานจิตตื่นจิตเบิกบานไม่ใช่จิตหลับนะจิตสงบจิตหลับแบบนั้นใช้ไม่ได้เอาไปพิจารณาเอาไปทำงานไม่ได้ถ้าเป็นสมาธิท่านเรียกว่ามิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราจะพึงเจริญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเราพยายามมีสติให้พร้อมมีสัมปชัญญะให้พร้อมประคับประคองไปอย่าให้ขาดสองตัวนี้เพราะสองตัวนี้เนี่ยทำงานกลมกลืนกันไปจะกลายเป็นปัญญาตัวสติตัวสัมปชัญญะจะกลมกลืนประสานกันกับอาตัปปะคือความภาคความเพียรที่เราพยายามประคับประคองอารมณ์ในภายในเนี่ยจะกลายเป็นปัญญาจะเกิดความรู้เกิดความเห็นรู้เท่าทันกลอุบายมายารู้จักตัวสมุทัยที่แท้จริงคำว่าสมุทัยในภายในนี้คือสมุทัยคือเหตุของเหตุทั้งหลายทั้งปวงสามารถย้อนไปจนถึงเหตุของเหตุทั้งหลายทั้งปวงอย่างพวกเราย้อนไปอย่างทุกวันที่เราไม่ถึงถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราย้อนไปไม่ถึงเราย้อนไปแล้วไปเจอผลอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ว่าเหตุไม่ใช่ย้อนไปจะถึงเหตุของเหตุที่แท้จริงคือความอยากภายในใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มลดละเพื่อละเลิกเพื่อลดเพื่อละกิเลสตัณหาอาสวะเราก็เริ่มมาพิจารณาที่ใจพิจารณาให้รู้เท่าทันตัณหาภายในหัวใจความอยากความดิ้นรนของใจเราดูไปเมื่อสติเมื่อปัญญาเราทันแล้วความอยากมันก็ตกไปเมื่อสติปัญญาเราทันแล้วความอยากมันก็ตกไปเมื่อความอยากตกไปแล้วผู้รู้ตกไปไหมผู้รู้ไม่ตกไปผู้รู้ก็เด่นขึ้นมาอ้าวกลายเป็นผู้รู้ที่แพรวคราวที่ฉลาดมีความอบอุ่นมีความอิ่มเอิบมีความตื่นเนื้อถึงตัวในตัวเองเนื่องอันสืบเนื่องจากการที่เราพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นเราเห็นตัณหาดับมากดับน้อยเท่าไหร่ถ้าเราก็จะมีผลเพิ่มไปมากเท่านั้นมากเท่านั้นถึงขั้นเข้าถึงอริยธรรมขั้น1ขั้น2ขั้น3เราก็จะถึงได้ตามความภาคความเพียรความอุตสาหะพยายามตามผลที่เราจะพึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็พึงได้รับนี่อันนี้คือวิธีการที่เราปฏิบัติธรรมเอาสติเอาสัมปชัญญะของเราเนี่ยพิจารณากำกับกิริยากายกิริยาวาจาและกิริยาใจของตัวเองไม่ให้มันคลาดไปจากการระมัดระวังรักษาเนื้อตัวเองถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ก็คือเราขาดความระมัดขาดความระมัดระวังแล้วกิเลสก็เอาจิตของเราเนี่ยแหละไปใช้งานตามอำนาจของมันกลายเป็นธาตุของกิเลสกลายเป็นธาตุของตัณหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเนี่ยคือการตั้งใจประพฤติธรรมทั้งการตั้งใจปฏิบัติธรรมเราต้องหมุนมาตรงนี้เพื่อรู้ให้เห็นเพื่อรู้เท่าทันภาวะความเป็นไปของกายนี้ของจิตนี้ของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตที่มันพาจิตหลอกให้จิตเนี่ยดิ้นรนทะยอทะยานไปตามอำนาจของมันโลกนี้คือโลกที่ก่อตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะเพราะฉะนั้นความเป็นไปของโลกก็คือความเป็นไปของกิเลสตัณหาอาสวะผลของมันก็มีแต่ความเร่าร้อนอยู่ทุกระยะทุกวันทุกเวลานาทีหากเราพอมีความสุขอยู่ได้บ้างก็เพราะว่าเรามีศีลมีธรรมในใจของเราบ้างศีลธรรมนี้ให้ผลคือความสุขคือความชุ่มเย็นในภายในเหตุใดที่จะเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยกายเราก็ละเราก็เว้นด้วยวาจาเราก็ละเราก็เว้นด้วยใจก็คือเราก็ยิ่งเข้าไปละเข้าไปเว้นให้ได้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจเราก็จะเริ่มตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณคุณธรรมในภายในใจของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การทำงานของเรานั้นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราทำหยุดก็เหมือนกับเราถู
ไม้เกิดไฟนะถูถูกลมจะเริ่มร้อนหยุดอ้าวไม่เย็นไปแล้วถูอีกถูเริ่มร้อนหยุดไม่เย็นไปแล้วการที่จะถูจนได้ไฟใช้ก็ถูไปเรื่อยจนไฟติดถูเร็วไปเรื่อยขยับหน้าไปเรื่อยขยับไปไม่หยุดหย่อนจนเกิดควันจนเกิดไฟแดงๆเป่าจนเกิดเปลวขึ้นมาได้ไฟใช้หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตามอำนาจของเหตุที่เราตั้งใจประพฤติธรรมเราตั้งใจประพฤติธรรมสมเหตุสมควรที่จะได้ธรรมะชั้นไหนชั้นไหนมันก็จะได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่เองยังไม่สมควรจะได้มันก็ยังไม่ได้ทำจนสมควรที่จะได้ผลย่อมสมกับเหตุที่จะพึงทำให้พึงเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะผลทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เกิดขึ้นหรอกเกิดขึ้นจากการสร้างเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วต้องเกิดขึ้นจากการมีสติมีสัมปชัญญะมีเจตจำนงมีเจตนาความตั้งอกตั้งใจทำอย่างไม่ขาดสติไม่ขาดสัมปชัญญะไม่ใช่หลงละเมอเพ้อพกศพล่องอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากการคาดคือจากการเดาเสร็จแล้วก็ทำให้เราสมผลอย่างนั้นสมผลอย่างนี้ผลจะพึงเกิดขึ้นตามอำนาจของเหตุที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำยังไม่ถึงเราทำยังไม่ได้เราทำยังไม่ถึงเราก็พยายามทำจนได้ทำจนถึงทำชั่วโมงให้พอถูจนไม้ร้อนจนเกิดเป็นไฟขึ้นมาธรรมะในใจของเราตปะธรรมตปะธรรมในหัวใจเราพยายามขัดเกลาเข้าไปจนกิเลสมันเร่าร้อนในหัวใจเรามันแผดเผากิเลสตัณหาสวาหเหือดไปแห้งไปจนธรรมะทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราเราต้องอุตส่าห์พยายามทำความภาคความเพียรเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางที่เราจะพึงเดินไปตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาศีลเราจะต้องเจริญเราจะต้องรักษาถ้าเราทิ้งศีลก็คือเราปล่อยให้รูพรุนเข้าไปสู่หัวใจของเราเมื่อเราปล่อยเรือที่มีรูพรุนทะลุเข้าไปทับท่วมเรือสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรือนะครับจมลงไปเราไม่รักษาศีลตรงนั้นก็ทะลุลงตรงนี้ก็ด่างตรงนั้นก็พร้อยอันนั้นก็ล่วงละเมิดอันนี้ก็ล่วงละเมิดการที่เราละเมิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อก็คือบาปแต่ละข้อแต่ละข้อคือกิเลสที่มันแทรกมาแต่ละรูแต่ละรูแต่ละช่องแต่ละช่องนั่นแหละท่านจึงให้ปิดรูรั่วปิดรูรั่วในศีลก็ปิดรูไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาทับถมหัวใจด้วยการรักษาศีลศีลสามารถทำให้กายของเราสงบได้ธรรมจักรของเราให้สงบได้การรักษาศีลเอาศีลมากำกับกายของเราเอาศีลมากำกับวาจาของเราเราไม่ล่วงละเมิดด้วยวาจาเราไม่ล่วงละเมิดด้วยกายในเมื่อเราไม่ล่วงละเมิดด้วยกายด้วยวาจาแล้วเราก็จะไม่ล่วงละเมิดด้วยใจเพราะฉะนั้นเราจึงมาสมาธิคือมาทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบก็คือรักษาจิตของเราไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้ามาในหัวใจมันพาคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาริษยาพยาบาทเราก็ปิดกั้นเอาไว้ให้จิตมันอยู่กับพุทโธ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 เมื่อจิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตก็เริ่มสงบในความสงบของจิตนั้นมันมีความสุขนะมีความอิ่มเอิบมันมีความสุขมีความประยิมยิ้มย่องปัญญาพื้นที่จะพึงเกิดขึ้นในสมาธิมันก็มีขึ้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิจะมีความนึกความคิดแบบเป็นสัจจะสัจธรรมรอบข้างตัวเราจะเริ่มปรากฏเนื่องจากว่าจิตเราเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบสัจธรรมรอบข้างตัวเรารวมมาถึงความสงบภายในใจของเราสัจธรรมคือของจริงของแท้ไม่ใช่ของปลอมก็จะเริ่มปรากฏขึ้นจากนั้นเราก็ใช้สมาธิที่มีความจิตมีความสงบพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้ในกองสังขารกายรอบรู้ในกองสังขารใจนี่คืออุบายวิธีรักษาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงแล้วอริยมรรคมีองค์8รวมลงแล้วคือศีลสมาธิก
ับปัญญาเราเดินตามนี้ถือว่าเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านเดินไปแล้วเป็นหนทางไปสู่ความสุขไปสู่ความเกษมไปสู่ความมิมุติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากวัฏสงสารเกิดมาแล้วก็แบกกองทุกข์กองโทษอย่างไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ทำลายความรุ่มร้อนภายในตัวเองความหลงคืออวิชชาภายในหัวใจของเราเนี่ยมันรอให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดตาอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในหัวใจเราพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วเราก็จะเข็ดเราก็จะหลาบนะเราก็จะมีความตั้งใจวิรัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจอุตสาห์พยายามที่จะเจริญผลให้เกิดขึ้นมีขึ้นนำไปพิจารณาในประพฤติปฏิบัติเป็นบายเป็นวิธีในวันที่6มีนานี้เราก็จะมีการบวชพระนะวันที่6มีนาไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาบวชที่นี่บวชนาค3นาคเนี่ยฉันเสร็จแล้วก็บวชนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดกับเลขาแล้วก็ให้พาผู้ส่วนมาด้วยอาจารย์วางท่านมีอยู่อาจารย์บอกท่านไปอินเดียวันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะก็เลยไปนิมนต์จากในจังหวัดเมื่อวานไปนิมนต์เนี่ยท่านว่างมาได้วันที่หกวันที่หกเป็นวันโกนวันที่เจ็ดเป็นวันมาฆะวันมาฆะนี่ท่านน่าจะไม่ว่างวันที่หกเราก็เตรียมให้พร้อมนะบริขารเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยเตรียมให้พร้อมคำท่องคำสวดรวมไปถึงหลักฐานในเอกสารที่เราจะต้องเขียนลงวันเดือนปีอะไรอะไรเขียนให้เรียบร้อยพร้อมไปตั้งชื่อใช้ยาใช้ยาของตัวเองว่าไงไปขายให้ถูกใช้ยาของพระอุปัชฌายะอินดะอินดะปัญโยอินดะปัญโยอินทะปัญโยนั่นแหละอินทะปัญโยอินทะปัญโยเจ้าคณะจังหวัดอินทะปัญโยไปดูให้ใจมันคล่องพอเวลาวันบวชเราก็จะได้ในเคอะไม่เขินวันนั้นก็ช่วยดูกันแหละมีแขกมีพี่น้องมีญาติโยมมาแล้วก็ช่วยดูกันฉันเสร็จก็ฉันเสร็จก็บวชถ้าเราไม่เอาตอนเช้าเราก็ไม่ทันตอนค่ำเราจะเดินทางไปนู่นเข้าไปประเทศอื่นละมีธุระไปประเทศอื่นละจะต้องไปทันหกโมงครึ่งไม่พูดทำไมเขาฟังในเมื่อเขาเห็นความสำคัญเราก็ไปทำได้เขาเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญในเมื่อเราบอกเราสอนให้คนทั้งหลายพยายามตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในเมื่อเขามีความต้องการแล้วถ้าเผื่อเขาเรียกร้องเราไม่ไปตามนั้นมันก็รู้สึกว่าขัดผลประสงค์ของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีก็ต้องไปมันลำบากมากก็ต้องไปไม่รู้ทำไงล่ะเขาบ้างอาศัยผลประโยชน์เขาบ้างอาศัยผลประโยชน์เราบ้างเราพึ่งเขาเขาพึ่งเราเราพึ่งโลกโลกพึ่งธรรมพอจะช่วยเหลือกันได้บ้างเราก็ช่วยไปเอาวันนี้พอสมควรนะพอสมควรแหละเอาติแค่นี้แล้วในครัวเป็นยังไงในครัวเหลือกี่คนในครัวในครัวที่มาจากกรุงเทพกลับหมดแล้วยังกลับตอนไหนกลับวันนี้หรือเมื่อวานกลับ26ทั้งหมดเลยเหรออืมแล้วใครมาอีกจำบางออนเหรอจำบางออนก็จะกลับตอนไหนวันที่5มีอะไรไหมในครัวมีอะไรไหม
านะเนอะปานะเนี่ยเราเจอเลยเราจับว่าเราไม่ได้ฉันอะไรล่ะว่าฉันปานะดูนะดูความสะอาดนะคือมันอาจจะมีไม่รู้จะเป็นเนยหรือเปล่าเห็นเนยใครทำเนยกลมๆเท่าโปรตีนพวกมือเนี่ยเราไม่ฉันไปสองเม็ดเนี่ยมันจะเค็มๆนะเราฉันน้ำปานะนี่แค่นั้นเองนะนี่ตอนค่ำยังไม่ได้ฉันอะไรนะนั้นมาอาเจียนมันไล่อาเจียนตั้งแต่นู่นตอนปัดตาดนะหมดแรงพวกอาหารพวกอะไรนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันอาหารถ้าเป็นของเสียของบูดของอะไรก็ทิ้งเลยอย่าไปเสียดายพอมาแล้วมันเสียมีพระเราเลือกไม่ได้อย่างนั้นอันไหนเน่าอันไหนเสียอันไหนบูดอันไหนหมดอายุเสียดูให้ดีที่สำคัญคือให้สะอาดสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือให้สะอาดสุกไฟให้สะอาดน้ำปานะเราก็ต้มสุกก็ถือว่าน้ำสะอาดในระหว่างที่เราเก็บไว้ให้มันเย็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ดูให้ดีแล้วตอนที่เราผสมปานะปานะสะอาดหรือไม่สะอาดผลไม้บูดก็มีบางทีก็มีกลิ่นหมักบางทีก็เป็นราเป็นอะไรต้องระวังแต่เขาไม่ค่อยเป็นนะปกติเราไม่ค่อยแทบไม่เคยเป็นอาเจียนเพิ่งเป็นคือคล้ายๆว่าท้องมันไม่รับพอออกแล้วมันอืดพอออกมันจะออกจะออกจะออกเอาเลือกแค่นี้เป็นคนมักเอาเปรียบหมู่คนนั้นแหละคือเสียเปรียบหมู่นะใครตั้งใจจะเอาเปรียบหมู่คนนั้นแหละจะเสียเปรียบหมู่ใครคนใครตั้งอกตั้งใจทําเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนนั้นแหละจะได้เปรียบแต่ไม่ต้องว่าเราจะได้เปรียบใครเราได้เปรียบกิเลสในใจของเราเนี่ยมันที่จนแข็งอย่าอ่อนแอนะไม่ใช่ยิ่งอยู่นานไปเท่าไหร่ยิ่งเละตุ้มไปอย่างตอนเช้ามาก็มาให้ทันพระขาวเหมือนกันเนี่ยตอนเช้ามาทันยังช้าที่สุดตีสี่ถึงนี้จะได้ปัดกวาดเช็ดถูอะไรตีสี่เสร็จก็ได้ทำวัดก็ได้นั่งภาวนาไปเราอาศัยได้ตอนเช้าเนี่ย
ตอนเช้ามาทุกวันยกเว้นผู้ที่ไม่ฉันนะพอขาวมาไม่ใช่เคยทำยังไงก็ตามใจตัวเองไม่ใช่นะเรามาที่เราต้องขัดเกลาตัวเองไม่ใช่เราอยู่เป็นคฤหัสถ์ยังไงเราก็เอาจริตนิสัยเป็นคฤหัสถ์มาใช้แบบนั้นเคยพูดตามใจตัวเองยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้พูดยังไงที่เป็นศีลเป็นธรรมก็พูดอย่างนั้นพูดยังไงที่เป็นเหตุกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็ต้องให้ระวังคิดเอาตามใจเจ้าของไม่ได้ต้องคิดอย่างมีหลักมีเกณฑ์มีระบบมีระเบียบคิดแบบคิดยังไงแบบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทำยังไงแบบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนึกคิดยังไงแบบเป็นธรรมให้เรารู้จักอย่าอ่อนแอนะอย่าอ่อนแอแท้ๆพระหลังก็อย่าอ่อนแอทำข้อวัดอย่าให้อ่อนแอตั้งตัวเราได้อย่าอยู่ไปก็อ่อนแอไปอยู่ไปก็อ่อนแอไปนะที่เราเคยปล่อยมาเห็นว่าเราปล่อยนั้นก็จะอ่อนแอไปตลอดไม่ได้จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเคยอนุโลมอย่างนั้นเคยอนุโลมนี้อนุโลมเพื่อที่จะไม่อนุโลมไม่ใช่ยิ่งอยู่ไปแล้วยิ่งอ่อนแอไปไม่ใช่พวกไม่ว่าพวกเก่าไม่ว่าพวกใหม่นะยิ่งอยู่ไปจะต้องละเอียดไปยิ่งอยู่ไปจะต้องแข็งแรงไปจะต้องแข็งแกร่งไปจะต้องละเอียดให้กับตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งดูไปแล้วก็หย่อนยานหมู่เราโดยเฉพาะอย่างฝนตกเนี่ยฝนตกพายุอะไรต่ออะไรกติของใครของใครของใครก็ต้องกวาดกติของเราถ้ามันรกเมื่อไหร่เราก็กวาดเมื่อนั้นโดยเฉพาะกวาดมาส่วนรวมเนี่ยให้เรากวาดตรงเวลาแม้แต่ส่วนรวมนี้ก็ตามเรามาตอนเช้ามันรกเราต้องช่วยกันปัดมันรกมากโอ้ยเราเหลือไว้ได้ยังไงถ้าเราไม่ปัดมันรกซะจนขนาดนี้ก็ต้องปัดอย่าเอาหูไปนายเอาตาไปไร่อย่าเชื่องช้าหมูถึงงะเชื่องช้าอยู่นั้นแหละจะทำก็ไม่ทำไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำอะไรต้องกล้าตัดสินใจทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลต้องกล้าตัดสินใจไปทำไปเถอะอันไหนที่มันผิดถ้าเราเห็นเราจะบอกเองโอ้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นผิดข้อวัดก็ให้มันละเอียดขึ้นไม่ใช่ทำไปยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านั้นให้ขยับขึ้นกว่านั้นไม่มีให้มันขยับขึ้นอย่างทุกวันเนี่ยไม่รู้พากันดูตามห้องน้ำห้องไหนเปล่าปัดไปตามห้องน้ำผ่านไปแล้วก็ไปปัดรอบข้างแล้วก็ไปดูไปสาดน้ำไปเช็ดไปถูไปล้างไปอะไรดูแป๊บดูสบู่ดูอะไรเนี่ยกระดาษไปดูคนใหม่เห็นคนเก่าเขาทำก็ต้องไปทำต้องไปช่วยกันเขาทำห้องนั้นเราก็ทำห้องนี้ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ไฟได้ไฟนี้ทำใครทำคนนั้นได้ใครไม่ทำคนนั้นไม่ได้อยู่งอดักดานตลอดกาลไม่มีผลเพิ่มรายได้กับตัวเองเสียเวลาตั้งใจนะตอนเช้าในมาทันไม่ใช่เขาสวดมนต์เสร็จแล้วเขานั่งภาวนาแล้วมาบางทีก็มากวนเขาซะอีกมันก็ต้องระวังถ้าเรามาทีหลังมันกวนกันมันรบกวนกันเรามาก่อนลุกพูดพลาดมาเลยลุกพูดพลาดมาเลยยกเว้นแต่ว่าไม่ฉันยิ่งหน้านี้ใบไม้มันเกิดกรังเนี่ยดูปัดกวาดปัดไปทั่วไม่ใช่เคยปัดแต่ตรงไหนก็ปัดแต่ตรงนั้นกุฏิไหนไม่มีคนอยู่บริเวณที่ส่วนรวมตรงไหนไม่มีคนไปดูไปแลไปปัดก็ไปดูเขาดูบ้างเราดูบ้างสลับกันไปสลับกันมาช่วยดูกันที่อื่นเขาดีเขาสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเขาทำเอาเราไม่เรียบร้อยไม่สะอาดสะอ้านเพราะเราไม่ทำแน่เราต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปแบบไม่มีอะไรเสียกุฏิกุฏังที่มันรกเราไม่จำเป็นจะต้องคอยเวลารกตอนไหนก็ปัดเลยกุฏิที่เราอยู่นะรกตอนไหนก็ปัดได้เลยยกเว้นปัดมาที่ศาลาเนี่ยเราไม่ต้องมาถ้าใบไม้ไม่มากเกินปกติเราก็ไม่ต้องเราก็ค่อยปัดตามเวลาแต่ถ้าเหมือนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพอฉันเจ็บปั๊บเราก็รีบเลยเพราะตอนเช้าเราไม่มีเวลาพอได้รุ่นปั๊บเราก็ออกบิณฑบาต
บินทบาทกลับมาเราก็ไม่มีเวลาเราก็มาจับมาขบมาฉันฉันเสร็จแล้วบริเวณแถวนี้เราก็จะเพิ่งกลับปัดซะก่อนกลับไปแล้วมันมาก็ไม่ทันแล้วช่วยกันปัดทุกคนคนละนิดคนละหน่อยก็เสร็จตรงนี้ไม่ช่วยลองจับคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูกันคนที่ทำก็หนักคนที่ไม่ทำบางทีก็เอาเวลาไปทิ้งซะอีกเราปล่อยให้ไปอยู่กุฏิโดยลำพังเราเข้าใจว่าไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนานะอย่าเอาเวลาของเราไปฉลุงเล่นไปอย่างอื่นนะใครไม่ไปตั้งความเพียรอย่างนั้นเนี่ยหมู่มีธุระอะไรไม่ช่วยกันถ้าไม่ช่วยธุระหมู่ก็มีสองอย่างไปทำความเพียรถ้าไม่ทำความเพียรต้องมาช่วยธุระหมู่ไม่งั้นมันจะเอาเวลาไปออกนอกอย่างอื่นเอาเวลาของเราไปทิ้งหมดบางคนนอกจากเอาไปทิ้งแล้วไปทำลายตัวเองก็มีให้พวกเราคำนึงในใจทุกระยะเหมือนกันมันเป็นการเช็คเป็นการตรวจสอบตัวเองเอาเลิก